และคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่นกจะมาตอบคำถามเพื่อนท่านหนึ่งที่สอบถามนกมาว่าอยากจะให้นกแนะนำการดูแลแคคตัสหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางควรจะดูแลแบบไหนนะคะดูแลยังไงดีสำหรับแคคตัสชุดนี้นะคะเราเพิ่งเปลี่ยนกระถางมาได้1อาทิตย์หรือว่า7วันนั่นเองค่ะซึ่งถึงเวลาที่เราจะรดน้ำครั้งแรกหลังจากที่เราเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางกันนะคะ7วันค่ะมาดูว่าเราควรที่จะรดน้ำยังไงรดน้ำแบบไหนดีนะคะหลักๆที่นกจะแนะนำเพื่อนๆก็คือตำแหน่งการตั้งวางกับการให้น้ำครั้งแรกของแคคตัสที่เราเพิ่งเปลี่ยนกระถางมาได้7วันค่ะหลักๆนะคะของการให้น้ำเนี่ยเราจะเริ่มให้ทีละนิดก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มไปในครั้งต่อๆไปค่ะเพราะว่ารากเดิมกับดินใหม่นะคะยังไม่ได้เจอกันยังไม่ได้เกาะกันเพื่อจะดูดซึมอาหารเท่าไหร่ถ้าเราลดไปทีเยอะก็จะมีปัญหานะคะกับระบบรากได้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนกก็จะใส่ขวดบีแบบนี้นะคะแล้วก็ลดลงไปประมาณ 50% จากที่เราลดให้ชุ่มแล้วก็น้ำหยดลงถึงก้นกระถางนะคะอันนี้ก็คือลดลงไปแค่ 50% พอยังไม่ต้องรอให้น้ำแบบไหลสู่ก้นกระถางก็คือก้นกระถางข้างล่างเนี่ยยังแห้งอยู่นะคะอันนี้คือการลดน้ำครั้งแรกหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางมาได้7วันค่ะโดยเฉพาะถ้าเราตัดรากกระบองเพชรของเราด้วยแล้วนะคะไม่ควรที่จะให้น้ำชุ่มมากในครั้งแรกค่ะก็จับดูว่าไม่มีน้ำชื้นๆอยู่ตรงก้นกระถางเลยนะคะเพราะว่านกจะลดแค่ประมาณ 50% จากที่เราลดชุ่มนะคะตอนที่ยังไม่เปลี่ยนกระถางเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินครั้งแรกก็ควรจะลดน้ำลดปริมาณน้ำลงนะคะครั้งต่อไปก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอีกเรื่องนึงที่นกจะแนะนำเพื่อนๆนะคะก็คือตำแหน่งการตั้งวางของแคคตัสของเราที่เพิ่งเปลี่ยนกระถางก็คือยังไม่ต้องให้ได้รับแสงแดดเต็มที่เหมือนตอนที่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะคะเราก็ควรจะลดแสงลงด้วยสแลนนะคะหรือพลาสติกพรางแสงแดดนั่นเองนะคะก็ให้ได้รับแสงสักประมาณ 50% นะคะของครึ่งวันก็พอนะคะสำหรับอาทิตย์ที่2หลังจากนั้นเราก็จะเทรนแดดขึ้นไปนะคะหรือเพื่อนๆนะคะจะวางไว้ในร่มก่อนก็ได้นะคะให้ร่มกว่าปกติเพราะว่าต้นไม้ของเราเนี่ยยังไม่แข็งแรงค่ะรากของเขายังไม่สามารถที่จะดูดซับสารอาหารได้เต็มที่ค่ะเรียกได้ว่าการดูแลช่วงนี้นะคะจะต้องประคบประงมให้มากกว่าแคคตัสที่ก่อนหน้านี้ที่ไม่เปลี่ยนกระถางนะคะตำแหน่งของการตั้งวางนะคะก็จะเป็นตำแหน่งที่เป็นไม้ที่เพิ่งเปลี่ยนดินนะคะไม้ที่ไม่ต้องการแสงแดดจัดแดดเบาๆครึ่งวันค่ะหนูก็จะตั้งวางไว้ตรงนี้ก่อนประมาณสัก1เดือนนะคะเราถึงจะค่อยขยับไปเรื่อยๆรอให้รากของเขาเนี่ยยึดเกาะกับดินใหม่สักนิดนึงก่อนค่ะเขาเรียกว่าการเทรนแดดนั่นเองนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะมีความคิดเห็นยังไงหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเม้นลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วพบกับนกและวิชูรดาการ์เด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ